วงสนามปล่อยของเราในวันนี้ที่มีวงจากทางบ้านส่งมาอีกแล้วและผสมผสานความเป็นดนตรีไทยกับความเป็นโซป๊อปอ๋ออันนี้น่าสนใจตื่นเต้นอยากดูอยากดูไหมชื่อวงว่า Seven Smell ครับเพลงเขาแต่งเองที่ชื่อเพลงว่าทศกัณฐ์ก็แค่ของคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตว่าจะรู้ตัวเองก็เกือบจะสายอยากจะทำอะไรให้เธอได้เห็นสักอย่างว่าคนธรรมดาคนหนึ่งคนนี้ที่จะมอบความรักให้เธอจากนี้และจะดูแลเธอต่อไปในทุกเวลาแน่คือละเมียดกับการอัดเสียงมาเมื่อกี้พลพูดอยู่ว่าซาวดีใช่ซาวดีคือเด็กสมัยนี้มีเรียกว่าเรื่องอุปกรณ์มันทำให้เขาพัฒนาได้เร็วขึ้นอย่างนี้ครับแต่ที่เกี้ยผมฟังแล้วผมไม่รู้ว่าแฟกต์มันเพี้ยนหรือเปล่าเวลามันค้างอ่ะมันไม่ตรงกับเบสกับกีตาร์นะครับรู้สึกบางทีมันอาจจะต้องจูนนิดนึงเนาะคือเพราะว่าอย่างแซกมันเป็นเรื่องของปากหมดเลยใช่ไหมพี่คอนโทรลด้วยปากเมื่อกี้ตอนขึ้นต้นเสียวๆเหมือนกันนะตอนดันสายดันสายมีต่ำไปนิดนึงแนวน่าสนใจมากนะครับพี่นอสนใจชอบการจัดวางริทึมิกเซสชั่นระหว่างท่อนต่อท่อนเนี่ยมีการเปลี่ยนริทึมที่น่าสนใจแล้วก็เพลงเนื้อหาดิเรกชันดีละคือเอาความเป็นไทยมาปนเนี่ยอย่างท่อนเนี้ยมีการใช้เสียงสังเคราะห์เรียนแบบเสียงระนาดเนี่ยน่าสนใจถ้าใกล้เคียงกับเสียงระนาดจะเป็นพวกไซโลโฟนอะไรประมาณนั้นก็คือไม้ไซโลโฟนใช่ครับก็คือน่าสนใจเพราะว่าความตั้งใจดีความตั้งใจที่ทำส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานเครื่องดนตรีการใช้ฮาร์โมนีแล้วก็ริทึมิกน่าสนใจมากมีแต่ว่าเอาอีกได้ไหมส่งมาอีกนะส่งมาเรื่อยๆถ้าเป็นไม่ได้ก็เข้ามาดูที่เข้ามาเล่นที่นี่มาเล่นที่นี่นะอยากเห็นเล่นที่นี่อยากเห็นเล่นสดเพราะว่าอย่างนี้เราจะมันต้องรู้เยอะกว่านี้ครับเห็นเห็นเพอร์ฟอร์มยังไงบ้างมีใครกี่คนเพอร์ฟอร์มเป็นยังไงเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยน่าสนใจที่เนื้อหาเพลงด้วยพูดถึงเรื่องเอาความเป็นไทยๆหยิบขึ้นมาพูดเนี่ยมีโมดูเลตคีย์ด้วยอันนี้เป็นเด็กมีของมีของครับมีของไม่ธรรมดา